ดูแล้วครับมาดูฟาร์มเมลอนครับบอกว่าบรรยากาศฝนมันพรำนะแล้วก็พี่เขาบอกว่าอากาศแปรปรวนก็เลยทำให้ทุ่งลาเวนเดอร์ตอนนี้เขายังไม่ได้ปลูกเลยมั้งก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นทุ่งลาเวนเดอร์ครับอาจจะเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าเขียวแดงแล้วก็เป็นฟาร์มพวกเมลอนสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ามันมีอะไรก็เป็นบรรยากาศตุนๆอีกแบบครับไอติมลาเวนเดอร์แล้วมันเจ๋งมากครับรสชาติเป็นไรฟลาเวอร์ครับในนั้นสวยมากอยากให้เข้าไปดูเหมือนกันนู่นนะครับมีทุ่งไกลๆนั่นแหละมองอยู่ไกลๆนู่นนะครับเห็นไหมครับระดับสีถ้าดูแบบแม่ดีนะต้นไม้ฮะกล้องยังทันไหมครับฮะ55นาทีว้าวนี่ครับก็ยังมีฟิลสวยๆให้ดูนะครับผมจะพาไปดูตรงลาเวนเดอร์ครับมีเวลาให้15นาทีครับก็เลยต้องวิ่งนิดหนึ่งดอกนี้ก็สวยนี่ครับลาเวนเดอร์เป็นทุ่งเลยฟาร์มโทมิตะผมต้องเดินกลับแล้วครับเวลาหมดกลับทางนี้ดีกว่านี่เป็นตัวทุ่งที่ยังไม่ออกดอกเลยยังเด็กมีชูครีมมีเบอร์เกอร์มีไอศกรีมลาเวนเดอร์นะฮะอยู่ 2-3 จุดใกล้ๆทางเข้าอย่างนี้เป็นพวกดอกไม้ต่างๆ
ชิลครับทุ่งลาเวนเดอร์พี่มาเร็วไปและฝนก็ตกฟาร์มโชมิตะครับ